ถ้าตอบพระเอกอารมณ์ดีวิลสมิธถึงกับยิ้มไม่ออกค่ะเมื่อจู่ๆสื่อก็สิบเรดาร์ออนไลน์ก็ประโคมข่าวว่าเขาและภรรยาคนสวยซาร่าพิงเกตสมิธแยกทางกันและเตรียมฟ้องหย่าเพื่อจบชีวิตคู่กว่า17ปีซะแล้วล่ะค่ะจนเจ้าตัวทนไม่ได้ต้องมาโต้ข่าวผ่าน Facebook ให้ผู้ติดตามกว่า74ล้านคนได้รู้ว่าขาเตียยังแข็งแรงดีอยู่ไม่ได้มีการคิดจะหย่าใดๆทั้งสิ้นทั้งยังตบท้ายเสร็จสรรพว่าถ้าเขากับซาร่าจะตัดสินใจปิดฉากความสัมพันธ์ชั้นสามีภรรยากันจริงๆเขาจะประกาศให้ทุกคนรับรู้ด้วยตัวเองแน่นอนค่ะส่วนนางเอกหน้าเป็นเอมี่ชูเมอร์ก็มาสนับสนุนร่างกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนเพื่อไม่ให้อาวุธร้ายแรงนี้ตกไปถึงมือฆาตกรหรือว่าผู้ป่วยทางจิตจนเป็นเหตุให้ผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตอีกค่ะเอมี่บอกว่าเหตุการณ์ยิงกราดหลายครั้งที่ผ่านมาเป็นบทเรียนสอนให้เราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะจากสถิติพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนในอเมริกาถึง88คนต่อวันซึ่งเอมี่เชื่อว่าหากมีการตรวจสอบประวัติผู้ครอบครองอาวุธปืนอย่างจริงจังก็จะช่วยลดอัตราการเกิดเหตุได้แน่นอนค่ะปิดท้ายด้วยพระเอกรุ่นใหญ่แอนโตนิโอแบนเดอรัสที่นำทีมนักแสดงนำจากหนัง The 33ร่วมเปิดตัวหนังที่ประเทศชิลีก่อนเข้าฉายจริง6สิงหาคมนี้ค่ะThe 33นั้นสร้างจากเรื่องจริงของคนงานเหมือง33คนที่ต้องติดอยู่ในเหมืองใต้พื้นดินเป็นเวลานานถึง70วันก่อนจะได้รับการช่วยเหลือออกมาซึ่งช่วงที่หนังเข้าฉายก็ครบรอบ5ปีที่เกิดเหตุการณ์นี้พอดีค่ะงานนี้นักแสดงทุกคนยืนยันว่าหนังจะถ่ายทอดมุมมองอันสวยงามโดยเฉพาะการหยิบยื่นน้ำใจให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันในช่วงวิกฤตค่ะ